รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆนะฮะในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันครับแน่นอนเลยนะครับพบกับผมเท็ดดี้เนี่ยต้องมีเครื่องดื่มดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยครับนั่นก็คือเมนูยูนิคอร์นสตรอเบอรี่มิ้นท์ครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาทำในส่วนของวิปปิ้งครีมที่มีรสของมิ้นต์กันก่อนนะครับขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับเราก็จะนำวิปปิ้งครีมนะครับเทลงในถ้วยผสมแบบนี้แหละครับจากนั้นนะครับง่ายๆเลยก็จะเป็นน้ำเชื่อมกลิ่นมิ้นต์นะครับอันนี้ก็จะมีทั้งรสทั้งสีและก็กลิ่นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้ที่ตีแบบนี้นะครับตีให้เขาเข้ากันแล้วก็ตีจนวิปปิ้งครีมของเราเซตตัวนะครับเอาละครับเราจะตีส่วนผสมนะครับจนวิปปิ้งครีมของเราเนี่ยเซตตัวแบบนี้นะครับแบบนี้คือถือว่าโอเคละจากนั้นนะครับเราจะนำส่วนผสมวิปปิ้งครีมมิ้นต์เนี่ยไปใส่ถุงบีบแล้วเดี๋ยวนำไว้สำหรับเตรียมตกแต่งตอนท้ายนะครับเอาละครับขั้นตอนการจัดเสิร์ฟนะครับยูนิคอร์นสตรอเบอรี่มิ้นต์นะฮะง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวนมสตรอเบอรี่ลงไปที่ก้นแก้วก่อนนะครับเราก็จะใส่น้ำแข็งลงไปนะครับสังเกตง่ายๆเลยก็คือประมาณครึ่งแก้วเอาละครับเราใส่น้ำแข็งนะครับลงไปประมาณครึ่งแก้วนะครับจากนั้นก็จะค่อยๆนะครับใส่นมอัญชันลงไปนะเขาก็จะแยกชั้นกันสวยงามนะครับก็ถือว่าสวยงามอยู่ปั๊บ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 เอานะค่อยเป็นค่อยไปหลังจากที่เราใส่นมอัญชันลงไปแล้วนะครับสีสันสวยงามแบบนี้เลยเป็นพาสเทลยูนิคอร์นนะครับแต่ก่อนเสิร์ฟนะครับอันนี้ก็คือวิปปิ้งครีมมิ้นท์ที่เราเตรียมไว้ตอนแรกนะฮะเราก็จะบีบลงไปเลยนี้เนี่ยยังไม่พอนะครับคุณผู้ชมความอร่อยของตัวยูนิคอร์นของเราเนี่ยก็คือมาร์ชเมลโล่แบบนี้นะครับเคี้ยวหนึบๆหวานอร่อยๆนะฮะเราก็จะตกแต่งติดนะครับมัชเมลโล่แบบนี้แหละครับแม่น่ากินมากๆเลยครับคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูยูนิคอร์นสตรอเบอรี่มิ้นท์ครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีเมนูอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราติดตามชมไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของหวานชื่นใจมาฝากคุณผู้ชมนะครับวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนกับชานมอัลมอนด์อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเค้กโรมะม่วงเมอแรงมาฝากค่ะวิธีทำไส้มะม่วงใส่เนื้อมะม่วงสุกบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดลดไฟอ่อนเคี่ยวต่อจนน้ำงวดลงเติมแป้งข้าวโพดที่ละลายไว้คนจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มน้ำมะนาวและกลิ่นมะม่วงคนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้เป็นไส้มะม่วงวิธีทำเมแรงตีไข่ขาวกับครีมออฟทาทาด้วยความเร็วสูงสุด30วินาทีเติมน้ำตาลทรายตีต่อจนส่วนผสมตั้งยอดแหลมปิดเครื่องเตรียมไว้สำหรับเคลือบเค้กวิธีทำเค้กโรลใส่แป้งเค้กกราริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันใส่ไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายและนมข้นจืดตีจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่อง
เทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดอบเกลื่อนหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ7นาทีหรือจนกระทั่งเค้กสุกเตรียมไว้ค่ะวางเค้กลงบนกระดาษทาไส้มะม่วงให้ทั่วเค้กจากนั้นม้วนเค้กเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวพักไว้ทาเคลือบด้านนอกเค้กโรลด้วยเมอร์แรงให้ทั่วจากนั้นนำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนานประมาณ5นาทีวางแต่งด้วยเนื้อมะม่วงสุกคว้านกลมให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเค้กโรลมะม่วงเมอร์แรงแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะคอฟฟี่รัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เตอร์เทล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะ026827644 0922658968